ดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับผมแล้วก็สวัสดีชาวเวานะครับผมมื้อนี้ก็สิมารีวิวจุฬาตัวใหม่2ตัวนะครับผมซึ่งก็เฮ็ดแล้วเป็นอาทิตย์แล้วล่ะครับก็มี150แล้วก็130ครับผมซึ่ง150นี่ก็ติดเป็นสีส้มนะครับแล้วก็130นี่ติดเป็นลายธงชาตินะครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งงานกันเลยครับผมตัวนี้สิเป็นโค้งไม้ไผ่นะครับเพราะว่าส่วนมากก็เฮ็ดเป็นต้นไม้ไผ่ทั้ง2ตัวเลยครับผมตัวนี้ก็ติดผ้าล่มนะครับชนิดเบานะครับสีส้มแล้วก็ลายธงชาตินะครับตัวแรกเป็นตัวเมตร50นะครับผมตัวนี้ที่ติดธนูขั้น125นะครับใบ64แล้วก็ความกว้างของใบนี้11มิลนะครับผมอันนี้ก็สิเป็นหัวของอันกาวแท่งนะครับผมนะครับเฮ็ดเป็นกลมๆนะครับบ่ได้เฮ็ดเป็นหัวอันอื่นคือเพิ่นนะครับผมลักษณะงานก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวมีร่มสีร่องให้พี่น้องเบิ่งนะครับผมตัวที่2นี่ก็เป็นเมตร30นะครับติดลายธงชาตินะครับผมตัวนี้ก็ธนูที่อยู่105เส้นนะครับใบพลาสติกนี่เส้นนะครับแล้วก็ความกว้างนี่ของใบ11มิลนะครับตัวนี้จะเป็นหัวกาวแทงคือกันนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ก็เฮ็ดแบบง่ายๆนะครับซึ่งเป็นวัสดุที่อยู่น้ำบ้านนะครับผมสิบ่ได้เป็นหัวไหวคือเพิ่นนะครับก็พ่อได้ฟังเนาะครับผมตัวนี้นะครับใบนี้ก็อยู่ประมาณ11มิลนะครับเป็นใบพลาสติกเป็นสายรัดกองน้ำบ้านเฮานี่แหละครับผมพ่อได้ฟังนะครับผมช่วงนี้ก็มีแต่แดดนะครับบ่ค่อยมีลมปานใดนอกจากมื้อใดสิมีลมมานะครับลมหัวฝนอาทิเทศให้พี่น้องเบิ่งนะครับเดี๋ยวมื้อใดมีลมนะครับผมก็สิเทศให้พี่น้องเบิ่งอีกรอบนึงนะครับผมนะครับตัวงานก็ประมาณนี้นะครับเมตร50กับเมตร30นะครับบ่ฮู้ว่าสิขึ้นบ่นะครับผมสำหรับใครมักคลิปนี้ก็ฝากเด้อครับผมฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเพจหรือว่าช่องนะครับไพแอนฮัมโอเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิบ่ได้พลาดคลิปเกี่ยวกับวาวนะครับเพราะว่าเพิ่งเฮ็ดนะครับก็อยากให้พี่น้องได้เบิ่งแล้วก็สืบสานนะครับเพราะว่าช่วงนี้คนก็บ่ค่อยเฮ็ดปานใดแต่ก็สิมีบางกลุ่มนะครับเฮ็ดก็พี่น้องก็มาคือเก่าแต่ว่าผมก็มาคือเก่านะครับผมก็เพื่อให้พี่น้องได้มาเบิ่งน้ํากันนะครับเพื่อได้เรียนน้ํากันอีกบ่กี่เดือนนะครับก็สิถึงฤดูหนาวแล้วนะครับผมเดี๋ยวมื้อใดมีลมสิเทศให้พี่น้องเบิ่งเด้อครับผมนะครับตัววาวก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ํานี้นะครับผมสวัสดีครับ